ลูกสาวเอชย,ยาถูกครรหามีงานเพราะบารมีพ่อมีงานในวงการเพราะบารมีพ่อแป้งสรัญฉัดลูกสาวเอชย,ยาถูกปิดบัง20ปีไม่น้อยใจยภาวะที่ลูกเขยเข้าไหว้พ่อเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับลิเกขวัญใจแม่ยกอย่างเอชย,ยามิชัยลิเกชื่อดังของประเทศไทยและลดนล่นอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะของนักร้องและคอมเมนเตเตอร์ และเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านเอชายาได้ออกมาเปิดตัวลูกๆน้องแป้งมิชยัยและลูกชายน้องแชมป์มิชยัยซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่มีความสามารถด้านการร้องและเล่นลิเกไม่แพ้คุณพ่อเป็นลูกสาวสุดรักสุดห่วงของพระเอกลิเกเงินล้านชัยยามิชยัยซึ่งตั้งแต่เปิดตัวเรื่องของครอบครัวออกมาคุณพ่อเอชายาก็ประกาศชัดว่าห่วงลูกสาวแป้งมิชัยมาก ลูกสาวสุดรักสุดหวงของพ่อเอถามถึงสถานะซึ่งแป้งสรัญชัดยอมรับว่าตอนนี้ไม่สดแล้วเพราะมีแฟนหนุ่มนอกวงการคบหาดูใจกันมากว่า7ปีและด้วยความที่คุณพ่อห่วงมากเลยทําให้ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพ่อเลยแต่ก็ไม่ได้ปิดบังได้มีการคุยกับแม่ให้แม่ไปบอกพ่ออีกทีในส่วนตัวไม่ได้รู้สึกกังวลหรือกดดันอะไรที่พ่อห่วงกลับรู้สึกโอเคมากที่พ่อห่วง และหนุ่มที่กําลังคบอยู่นี้พ่อได้เห็นหน้าแล้วพ่อก็มีบอกบอกให้ดูแลตัวเองดีๆพ่อไฟเขียวแล้วล่าสุดถูกคำคอรหามีงานพระพอร่อเอชย,ยาช่วยแป้งสรัญชัดมิชัยที่เป็นลูกรักสุดห่วงของคุณพ่อเอชย,ยาล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสชิมลางเป็นพิธีกรครั้งแรกร่วมกับคุณพ่องานนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝึกเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดยิ่งช่วงนี้ถูกคนมองว่ามีงานได้เพราะพ่อช่วยอีกส่วนที่หลายคนมองว่าเราได้งานนี้เพราะพอ่อ พูดตรงๆว่าอาจจะเกี่ยวกับพ่อด้วยแต่เขารู้ว่าเราเป็นลูกพ่อเขาเลยอาจอยากทํารายการพ่อลูกคุยกันตามที่ทางรายการคิดกันไว้เขาเลยมองมาเป็นที่เราทั้งคู่กดดันนะต้องสู้กับใจตัวเองพัฒนาตัวเองให้ลบคําสบประมาต,ต่างๆว่าทําได้จริงและโชคดีมากที่ได้ทํากับพ่อเพราะสนิทกันมาก